เป็นอันรู้กันว่าฮอนด้าโมบิโอนั้นก็เลิกทำตลาดแทบจะทั่วโลกแล้วยกเว้นประเทศเดียวครับอินโดนีเซียแต่ใช่ว่าอินโดนีเซียก็จะมีชะตากรรมที่สวยหรูนะเพราะว่ารุ่นย่อยนั้นก็ถูกตัดออกไปเหลือแค่รุ่นเริ่มต้นแค่รุ่นเดียวเท่านั้นมาดูกันว่ารถรุ่นนี้นั้นจะมีอะไรที่ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างด้านหน้านะครับก็จะมีการตกแต่งตามสไตล์ของรุ่นเบสิกเลยก็คือว่ายังมีกระจังหน้าโครเมียมมาให้นะพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนที่เป็นโครมาติกรีเฟลคเตอร์แน่นอนว่าไฟตัดหมอกหน้าไม่มีมาให้เช่นกันแต่ด้านข้างนะครับก็จะมีการปรับรายละเอียดจากรุ่นท็อปหลายจุดครับทั้งเสาประตูนะครับก็จะมีการทำกรอบสีเดียวกับตัวรถเฉพาะเสาหน้าเท่านั้นก็ตกบังคับคาร์เตอร์คีย์ครับก็คือสีตามตัวรถนั่นแหละแต่มือจับประตูนั้นก็จะเป็นแบบสีดำดำต้านนะครับไม่ใช่ดำเงาพร้อมกับล้อนะครับที่เป็นแบบล้อกระทะเพื่อฝากครอบขนาด15นิ้วและเฟรมนั้นจะอยู่แก้มข้างที่จะเรียกว่าออปชั่นพื้นฐานก็ให้มาแบบสไตล์ของรถฟีดโดยเฉพาะภายในนะครับก็ตกแต่งด้วยสีดำที่ให้ความดุดันแบบเต็มเหนียวเลยแต่จะไม่มีสีเงินเมทัลลิกแซมอะไรแม้แต่นิดเดียวนะครับพร้อมทั้งชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นแบบ2ดินเต็มรูปแบบเลยมี USB กับบลูทูธมาให้ระบบปรับอากาศนั้นก็จะมีแอร์แบบธรรมดาให้แต่จะมีตัวแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลแทนที่ทำให้รถนั้นดูดียิ่งขึ้นก็จริงๆแล้วแผ่นคอนโซลแบบนี้มันจะมาพร้อมกับแอร์ชุดนี้กันทุกรุ่นเนื่องแต่ว่าก็จะมาเป็นแบบออโต้หรือแมนนวลขึ้นกับรุ่นย่อยนะพร้อมกับปลั๊กไฟ12โวลต์สำหรับชาร์จอุปกรณ์เสริมพวงมาลัยไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับส่วนมาตรวัดนั้นก็จะเป็นแบบเบสิกเลยบอกข้อมูลแค่ระยะทางเท่านั้นทั้งนี้นะครับสิ่งที่ไม่หายไปไหนก็คือช่องเก็บของต่างๆนั้นก็ยังอยู่ครบถ้วนทุกระเบียดนิ้วพร้อมกับที่วางแก้วที่สูงสุดถึง11ตำแหน่งด้วยนะเบาะนั่งยังคงเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งตามสูตรนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุนั้นก็คือเป็นแบบผ้าล้วนๆเลยไม่ใช่ผ้าเนื้อดีนะผ้าธรรมดานี่นะครับเบาะนั่งเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งตามสูตรนะครับโดยฝั่งเบาะซ้ายของแถวกลางนะครับก็สามารถตีราคาได้ในจังหวะเดียวอันนี้ก็คือของเบสิกวิสิกนะแท็กมานักพิงศีรษะให้มาครบตำแหน่งพร้อมกับแอร์หลังมาให้กันร้อนอีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเบสิกนะครับแต่เรื่องผู้โดยสารตอนหลังนั้นนะครับก็ต้องให้ความสุขสบายเต็มเดี่ยวกันบ้างระบบความปลอดภัยนะครับก็มาแบบพื้นฐานสุดๆเลยก็จะมีทั้งเบรก ABS EBD แล้วถุงลมนิรภัยคู่หน้าพร้อมกับกุญแจแบบ Immobilizer ส่วนระบบควบคุมการทรงตัวนั้นก็ไม่มีมาให้เหมือนกับเวอร์ชันไทยนะครับที่ให้มาแต่รุ่นล่างจนรุ่นบนเลยเครื่องยนต์นะครับก็ยังคงเป็นเบนซิน 1.5 ลิตร iVTEC เช่นเคยนะครับเนื่องจากเป็นรถรุ่นเก่านะครับทำให้กำลังนั้นน้อยกว่า BRV นะครับซึ่งจะอยู่ที่118แรงม้าแรงบิดเท่าเดิมครับ145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะเท่านั้นต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้เขาขายฟรีนะครับดังนั้นนะครับรุ่นย่อยนั้นก็เป็นรุ่นต่ำสุดที่จะมีแค่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นและจะมีเฉพาะกับเครื่องล้อหน้าเท่านั้นสำหรับราคาโมบิลิโอรุ่นย่อยเดียวที่ขายในอินโดนีเซียนะครับที่อยู่ที่ 559,000 บาทแต่คนก็งงว่าเอ้ยทำไมมันถูกกว่าไทยต้องบอกก่อนนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับก็ออปชันน้อยกว่าบ้านเราอีกนะครับอย่าลืมนะครับว่าบ้านเรานั้นก็จะมีระบบควบคุมการทรงตัว VSA เครื่องเสียงที่แม้ว่าจะเป็น OEM แต่ว่าดีไซน์นั้นก็จะเป็นจาก Honda แท้ๆเลยรวมถึงมีเกียร์อัตโนมัติให้ใช้งานด้วยแต่ก็ต้องแลกกับเบาะนั่งแถวที่3แล้วก็ช่องแอร์ด้านหลังที่ถูกตัดออกไปนะครับโดยจะตั้งรับมือกับคู่แข่งอย่าง Toyota Trans Mover หรืออธิบายสั้นๆก็คือToyota Avanza เวอร์ชันนะครับประหยัดที่ภายนอกนั้นเหมือนกับรุ่นปี15แต่ภายในก็จะเหมือนกับรุ่นปี19ส่วนประเทศไทยนั้นการมาของ BRV โฉมใหม่ทำให้ Amobrio นั้นต้องยุติโดยทันทียังไงก็ตามนะครับต้องรอรุ่นกับว่าอินโดนีเซียก็จะลากขายได้นานแค่ไหนทั้งนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาแนวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ